นี่รุ่นใหญ่เลยครับตั้งแต่มีโควิดรอบ2ก็ทำเอาคนบันเทิงหลายคนเนี่ยเครียดไปตามๆกันครับล่าสุดถึงคิวของนักร้องในตำนานอย่างปูพงษ์สิทธิ์ครับที่ต้องกลายเป็นคนตกงานไม่มีเวทีให้ขึ้นแสดงแต่เจ้าตัวก็หาทางออกครับด้วยการเล่นมินิคอนเสิร์ตร้อง13เพลงดังครับผ่านทาง YouTube ปูพงษ์สิทธิ์ Official ครับที่มีผู้ติดตามถึง3ล้าน3แสนกว่าคนเลยครับทำให้แฟนเพลงเนี่ยได้หายคิดถึงกันก็มีเพลงที่เล่นก็เช่นพวกมือปืนหนุ่มน้อยเสมอและก็อีกมากมายหลายเพลงครับโดยมีแฟนเพลงเข้ามาให้กำลังใจมากมายพร้อมกับบอกนะว่ามีความสุขมากหลังได้ฟังพี่ปูร้องเพลงให้ฟังครับแม้ว่าจะเป็นการไลฟ์สดก็ตามครับคุณที่ติดตามรายการ Entertainment Day นะครับทางช่อง TrueSize HD เรายังมีคลิปดีๆแบบนี้อีกมากมายครับฝากกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งกันด้วยแหละครับรวมถึงติดตามสดๆก็ได้เหมือนกันที่ Facebook Fanpage ของ TrueSize HD และเราก็ยังมีโซเชียลมีเดียอีกหลากหลายช่องทางฮะสามารถคลิกได้ที่ลิงก์ใต้วิดีโอนี้ได้เลยครับ